ัสดีครับโซเชียลเอ้ยว้าเห็นผมป่ะนี่วันนี้มาเฮ้ยอยู่ไหนวะนี่มาพี่เต้ครับลองทานโรซี มาพบกับสถานที่เล่นอะไรก็ไม่รู้นี่มีนี้ด้วยอะไรรถเหลี่ยมๆอยู่ใกล้ก็มีห้องน้ำประชาชนประชาชีกราฟฟิตี้พี่เติร์กกับเรียบทางด่วนตำรวจท่องเที่ยวก็มีให้ท่องเที่ยวด้วยเราจะมาเล่นอันนี้กับอันนี้กันสวัสดีครับอีกทีอีกจอสองผมวันนี้ผมมีสองคนแล้วกำลังใต้ทางด่วนเอ้ยใต้สะพานลอยข้ามไปอะไรนะไอ้ทางจะไปลำพูนอ่ะนี่กระโดดลอยเลยโอ้ไม่ได้มานะไอ้คลิปล่าสุด5-2 นาทีขนาดผมดูได้3 รอบเองดูกลางเรื่องแล้วก็หลับแล้วเข็ดละ50 นาทีเกินไปสาระมันก็เยอะแต่ว่าสาระบอกว่าแต่ว่ามันก็นานไปหน่อยอย่างนี้ดีกว่าประมาณ20 นาทีผมกำลังชอบกำลังแบบง่ายวันนี้ผมอัดวันอาทิตย์27เนาะพรุ่งนี้กรุงเทพเขาล็อกดาวน์น่าสงสารวะเศร้าทั้งเมืองแน่เลยไม่มีอะไรเล่นอะคลิปนี้ผมก็จะฟาสแน็คเพื่อความสองมุมของรัฐบาลครับนี่เพราะว่าไงวะผมเล่นนี่ผมเล่นเวลาบายจริงนะเวลาฟาสแนปฟาดกระโดดอะไรอย่างเงี้ยมันผ่อนคลายดิเนี่ยอันนี้พูดนอกเรื่องโอเควันนี้ไปเจอนี่ที่ใหม่ใช่ป่ะเพราะว่าผมเล่นตอนเช้าตอนบ่ายบางทีแดดมันร้อนอ่ะไม่ก็ฝนตกช่วงเนี้ยเจอที่นี่ก็โอเคมันมีสะพานบังแดดให้บังฝนให้อ่ะก็ดีนะแล้วก็หาเก้าอี้ปิกนิกมานั่งเล่นเปิดเพลงนะครับน่าจะสนุกดีแล้วอันนี้เขามีแรมเหมือนคล้ายเขาบอกแรมพีระมิดเหรอมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะเหลี่ยมประมาณ4 เหลี่ยมมั้ง4 อันอ่ะ1 อันใช่ป่ะคืนบายอันที่2 3เอาแล้วการสุดท้าย4อะไรเงี้ยเหมือนเราได้ฝึกขึ้นไปสแนปเนาะหรือขึ้นไปเล่นท่าบนยอดแรมอ่ะลงมาแล้วก็แมนูเวอร์หรือเคิร์ฟขึ้นไปต่ออะไรเงี้ยครับมันก็เพลินดีไว้สนุกมันสนุกอ่ะแล้วอันนี้ข้อดีข้อเสียของที่นี่คือลื่นมากแบบไอพื้นแรมอ่ะมันเหมาะเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นไงมันลื่นกำลังดีแต่ว่าของเซิร์ฟสเก็ตมันลื่นซะจนเนี่ยมันถลายมันก็ไม่ต้องออกแรงเท่าไหร่อ่ะสะบัดนิดเดียวก็ไปแล้วก็สนุกดีแต่บางครั้งมันลื่นไปอย่างเงี้ยมันผมก็ใส่สุดไม่ได้อย่างที่บอกใส่สุดได้แต่อาจจะแบบแป๊ดหรือลื่นหรือไปไกลอ่ะมันจะไม่มีความยึดเกาะของพื้นผิวที่มันจะเหนียวนิดๆไว้ให้เราความหนึบอ่ะไว้หยุดนิดนึงอะไรเงี้ยคือก็ลื่นอย่างเดียวแต่ก็สนุกครับเพราะว่าสุดท้ายผมก็จะเล่นลักษณะแบบว่าไปช้าๆอย่างเงี้ยมาช้าๆวนรอบสั้นคือไม่ต้องวิ่งมาไวอ่ะวิ่งมาไวมันก็จะจบไวเหมือนกันอ่ะเพราะมันลื่นอ่ะวุบๆอย่างงี้เลยอ่ะมันจะไม่เหมือนพื้นสักๆนิดนึงเนาะมันจะเอียดอึดจบนะเนี่ยอันนี้ก็แรมมันแรมชันเนาะชันและลื่นมันชันแบบเนี้ยมันพอขึ้นมาเสร็จมันส่งพาขึ้นไปข้างบนเลยนะผมก็อธิบายไม่ถูกอ่ะคอเตอร์ไปเหรอฮาไปเหรอผมไม่รู้เรื่องจากไม่รู้จากชื่อหรอกแต่รู้ว่าเคยเล่นบ้างชันแบบนี้กำลังสนุกพอถึงขึ้นไปช่วงตรงกลางครับตัวเรามันจะเอียงฟาดเหมือนเตะก้านคอคนอ่ะเนี่ยปึ๊บนะเตะฟาดแม่งอี
คนที่อยู่ในรัฐบาลนะฟาดแม่งนี้แหละง้างก็ง้างแขนฟาดปึ๊บไงก็สู้ๆครับให้เราผ่านวิกฤตความคนไม่ดีอย่างเงี้ยให้ได้เนาะยังไงก็ต้องมีฟ้าหลังฝนเหรอนี่ดูเซิร์ฟสเก็ตดีกว่าจริงก็มีอะไรผมก็ซ้อมวนไปวนมาอย่างเงี้ยแหละวันนี้ไอ้วันที่มันที่ถ่ายมา 3-4 วันก่อนมั้งก็ก็เศร้าอ่ะแบบเวลานึกออกไปอยู่เชียงใหม่อยู่ไหนอ่ะพอช่วงโควิดคนก็เหงาหงอยนะเวลาขับรถผ่านอ่ะอะไรก็ปิดหมดอ่ะกรุงเทพอย่างเงี้ยห้างก็ปิดคนก็น้อยฮะบรรยากาศเศร้ามันคุ้งเต็มทุกหย่อมย่านอ่ะบางทีผมก็มาเล่นเนี้ยเพื่อให้มันลืมอะไรสักแป๊บหนึ่งอ่ะให้มันลืมเหมือนให้มันสนใจกับไอ้ฟาดแรมเนี่ยพอละแบบว่ามีเรามีแผ่นมีระนาบองศาแปลกๆให้เราขึ้นไปสายลมเหงื่อเสียงเพลงขอสักเวลา 2-3 ชั่วโมงให้ไม่ต้องนึกอะไรมากอันนี้คือผมวิ่งข้างเนาะวิ่งข้างมาแล้วก็ขึ้นมาสแนปปุ๊บแบ็คสแนปเนาะแต่บางทีผมก็เขาเรียกเรียนที่อ่ะเนี่ยก็แบบยกขึ้นมาลงมาต่ออะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรคือสุดท้ายท่าผมมันตอนนี้คือประยุกต์กับเรียนเล่นเรียนแบบการท่าจากท่าเซิร์ฟเนาะคือการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวฉับพลันหรือท่าของเขาอะแต่อยู่ในบริบทของพื้นคอนกรีตเนาะพื้นคอนกรีตก็คือแบบพื้นมันนิ่งอะไม่ได้ขยับอะไรเห็นไหมมันอยู่เฉยๆอะมันไม่ได้กระทำอะไรให้เราเลยมันมีแค่แรงโน้มถ่วงเท่านั้นอะแต่ว่าคลื่นทะเลอะมันเอียงด้วยแบบแรมแต่ว่ามันขยับได้ด้วยขยับเป็นมีชีวิตอะด้วยแรงโน้มถ่วงของน้ำอะความเป็นมวลน้ำอะมันยิ่งกว่านี้ถ้าบอกจริงๆคืออันนี้มันเบามากมันไม่ต้องใช้แรงเท่าไหร่ถ้าเซิร์ฟสเก็ตถ้าเทียบกับเซิร์ฟทะเลนะโอ้ยผมไม่รู้จะเทียบทำไมแองเราเล่นอยู่ตรงนี้ทำไมต้องเล่นนึกถึงตรงนู้นขนาดนั้นก็ไม่ต้องนึกถึงขนาดหรอกเราสนุกอยู่ตรงนี้พอแล้วผมยังคุยกับพี่เต๋อเลยพี่เอ๋จะเก่งเซิร์ฟทะเลได้คืออยู่ติดอยู่นู่นจริงๆอ่ะมันต้องใช้เวลาครับแล้วยิ่งผมอยู่ภาคเหนือด้วยใครจะถ่อลงใต้ไปเล่นวะแบบมันใช้เงินเนาะใช้เวลาด้วยอะไรหลายอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายอ่ะที่จะมีโอกาสได้ไปอย่างพี่แต๊กบอกเลยอุ้ยไม่มีทางได้ไปหรอกแม่ยายยังอยู่ต้องดูแลก็เล่นอันนี้ก็น่าแค่ประมาณเมตรหนึ่งเหรอผมก็ไม่เขาประมาณเมตรยี่มั้งก็คือผมก็พยายามนี่ฝึกรีเวิร์สนะครับผมก็พยายามประคองตัวประคองตัวดูว่าจะหมุนอยู่ในหลุมโลกกระทะตรงนี้ให้มันอยู่ได้ให้มันกลับลงมาได้ทีลงไม่ได้เห็นไหมก็สนุกดีก็คือขึ้นไปฟ้าสูงได้แหละแต่ว่าใหญ่ยืนทางนี้กำลังดีแล้วไม่เหนื่อยเล่นตอนบ่ายๆรถนี่บังผมก็เหวอร์มีกลัวไปชนเขามานั้นอ่ะก็อยู่เงียบเล่นตอนบ่ายครับผมสองคนผมกับพี่เต๋อเขาผมทำฟรีแลนซ์กันอยู่แล้วหมายถึงว่าผมวาดรูปเนาะผมวาดงานออนไลน์ส่งลูกค้าต่างชาติไม่ก็ทำงานส่วนตัวมันก็เลยไม่ต้องจะเล่นตอนไหนก็ได้บอกเลยเป็นนายตัวเองครับระดับ CEO ก็เนี่ยก็พยายามเรียนรู้แมคานิกครับว่าดูสังเกตแขนผมตอนหมุนสแนปไอ้ท่าเนี้ยผมจะยกแขนขึ้นเห็นป่ะเหวี่ยงแขนหลังแล้วแขนหน้าก็แค่ยกหมุนแขนย่าแขนหน้าเป็นหัวธนูเนาะห
ัวธนูไม่จำเป็นมันเป็นตัวนำทิศทางอ่ะส่วนแขนหลังมันคล้ายๆขนนกว่าวะก็พาวเวอร์แล้วกันจุดกำเนิดแรงเหวี่ยงอ่ะมาจากแขนหลังแล้วแขนหลังเสร็จมันก็ส่งไปยังสะบักส่งไปยังช่วงล่างยันไขสันหลังส่งไปยังไขสันหลังส่งไปยังไอกระดูกสะโพกกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานทำให้กระดูกหัวกระดูกต้นขากระดูกขามันขยับเนี่ยที่ผมเดาๆนะมันก็ต้องเป็นงั้นแหละเหมือนเราเหมือนผมใช้ช่วงบนกระทำอ่ะก็บอกไม่ถูกอันนี้ตายเตอร์ครับแต่เขาจะซ้อมตรงนี้เพราะยังอิ่มเอมดื่มดำกับเนินเตี้ยเพราะเขาลองขึ้นอันตะกี้แล้วมันเขายังไม่ชินมันมาไวไปไวไปหน่อยลองดูได้มันไปไวไอ้ล้ำชันนั่นอ่ะนี่ผมก็ทำให้ดูวิตเตอร์เขาจะแบบยังไม่ค่อยเล่นงานแขนแบบผมไงผมเล่นงานแขนมันเหมือนเป็นพวงมาลัยให้ผมอ่ะมันควบคุมซ้ายขวาได้ด้วยกันอ่ะแพทเทิร์นมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่มันเวียงเพื่อให้หัวไหล่เรากับตัวหรืออะไรสักอย่างมานะนี่ผมก็แบบแบ็กสแนปวนไปทีละเหลี่ยมเนาะก็ไม่เชิงแบ็กสแนปหรอกก็แบบยกแผ่นนั่นแหละมันก็แบ็กสแนปได้แต่บางทีแบบก็พอมันลอยได้หรือพอมันยกบอดได้มันก็สะบัดมันไม่เมื่อยดิมันแมคานิกขัดใกล้ๆกันแต่ว่ามันจะไม่มีการยืดย่อหนักหน่วงขนาดนั้นหรือว่ามันเบาๆอ่ะไม่ต้องเสียดสีกับพื้นอ่ะเอียดอะไรเงี้ยนี่ผมชอบนุ่มๆก็แมคานิกประมาณเนี้ยลองสังเกตดูผมเหวี่ยงแขนกับตาสายตาเวลาผมขึ้นเห็นป่ะผมมองตาผมย้อนขึ้นไปบนแหลมแล้วก็ตาผมก็มองกลับไปที่พื้นแล้วผมค่อยเหวี่ยงประมาณนั้นครับเนี่ยจะล้มก็ถ่าก็ทำเซตอัพไว้แต่ก็คล้ายๆกันของเขาจะมีท่าเซตติ้งของเขาที่ตอนนี้เขากำลังสะดวกสบายชินอ่ะเราหาท่าเซตติ้งแขนการประคองแขนท่าปั๊มท่าสแนปอ่ะที่เราอุ่นใจไว้ก่อนอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นท่าเวียงแขนของผมตอนนี้ผมอุ่นใจกับการเวียงแขนลักษณะนี้อะไรเงี้ย มันก็แล้วแต่บุคคลเนาะว่าเราถนัดแบบไหนอ่ะโอ้ยวันบูบูวันฝนวันเหมือนจะฝนตกเนาะอากาศผมก็พักวันนี้2วันละ2อาทิตย์เพราะว่าเล่นไอ้เนี่ยหนักเล่นเห็นมันเหมือนไอ้ฮับไปเหมือนจะเตี้ยแล้วก็ไม่ได้สูงนะแต่ว่ามันเป็นองศาชันอะไม่ใช่อันนี้นะเนี่ยดูล้มเทวะผมล้มหน้าเฉยๆแล้วไม่มีแบบหน้าตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือทุกอย่างก็ธรรมดาหมดเลยจะหัวล้อเฉพาะตอนแบบเฮ้ยเล่นท่ามันสวยหรือว่าหัวล้อตอนล้มสวยอันนี้ยังล้มเฉยๆยังไม่สวยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าไอ้ฮับไอ้เหมือนคอร์เตอร์ไปไอ้ที่มันระนาบมันชันๆอ่ะพอฟาดสแนปเสร็จอ่ะไอ้ลักษณะตอนฟาดไปถึงยอดอ่ะไม่ถึงยอดดิถึงระนาบตรงนั้นอะที่มันเกือบตั้งอะมันสวยดีนะมันขยับสวยดีเดี๋ยวมันจะมีมาอีกเดี๋ยวผมให้ดูส่วนนี้อะไม่มีอะไรก็ฝึกความพิ้วเฉยๆแหละแล้วมันสแนปง่ายด้วยสำหรับผมและพี่เต๋ออะไรอย่างเงี้ยมันเล่นเบาๆอะเล่นแนวแบบว่าวัย 3-5 บวกเล่นเนาะ ผมก็เล่นแค่นี้แหละสนุกกระโดดบ้างนิดหน่อยหอมปากหอมคอเดี๋ยวนี้ก็กระโดดพอขึ้นผมก็ติด 80% 90% แล้วแหละเนี่ยผมก็จะดูความผิดพลาดว่าตรงไหนมันลงไม่เต็มอะไรเงี้ยเกิดบั๊กยังไงก็ประมาณนั้นเนี่ยผมก็ดูไปผมยังไม่ห่วงเรื่องสูงอะไรนะขอแค่เทคตัวจบก็ช่วงทำท่าช่วงจบท่า3เซ็กชันเนี้ยให้มันโอเคอยู่ให้เรารู้สภาวะก่อนอะถ้าเป็นตอนเด็กๆนะผมโดดได้ผมก็เริ่มละอุ้ยโดดข้ามนู้นข้ามนี้อะไรเงี้ยเพราะมันมีชาเลนจ์อะนะเราต้องไม่รู้เด็กๆวัยรุ่นตอนผมเล่นมันก็แบบ
ต้องทำได้อย่างเขาไว้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ถึงขั้นนั้นแหละผมก็เล่นช้าๆแบบกว่าผมจะกลับมาเล่นก็อายุ35บวกนะผมก็ไม่ได้รีบกลับมาเล่นอ่ะดูดิผมก็ไม่ตอนนี้ผมเล่นผมก็ไม่ต้องรีบเล่นให้มันไปไวอ่ะไม่ค่อยประมาณนั้นบางทีก็หยุด2วันเพราะแบบผมรู้ว่าบางส่วนบางจอยกระดูกผมมันหรือว่ากล้ามเนื้อหรือเอ็นผมมันน่าจะเหนื่อยหรืออักเสบนิดหน่อยเงี้ยผมก็พักอยู่บ้านมาแบบยืดตัวรีแลกซ์ทำให้แบบร่างกายเราพักผ่อนบ้างเนะเล่นทุกวันก็อาจจะเหนื่อยเกินไปผมเคยเล่นทุกวันแล้วแบบสุดท้ายตัวมันหนักอะหนักเลยแหละหนักแบบตื่นเช้ามาขาแข็งอะในที่ผมเคยแต่ก่อนเห็นปะที่บอกว่าผมเล่นเช้าแล้วขาแข็งแบบขามันหนักไปเลยตัวหนักไปเลยคือต้องแบบยืดกล้ามเนื้อสักพักหรือว่าเล่นสักพักมันถึงจะตัวเบาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยนะผมตัวเบาตลอดอะแต่จะมีบางจุดที่จะเล่นท่ายากกว่าเดิมหรือระนาบที่มันไม่เคยเล่นอะก็จะเรื่องเอ็นนิดหน่อยกระดูกอะไรอย่างงี้มั้งนิดนึงอะจอยพวกเขาต่อแบบไม่ได้ปวดอะไรนะไม่ได้ปวดอะไรแต่ว่ารู้ว่ามันขัดอะเหมือนแก๊กข้อมือแล้วมันไม่ยอมแก๊กอะปกติมันจะแก๊กให้เราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมก็เป็นคลิปเล่นเบาๆของผมเนาะอาจจะดูน่าเบื่อเหมือนเคยอะที่มันเป็นฟุตเทจแค่เนี้ยแต่ว่าผมตัดเอามาไว้ดูเองอย่างที่เคยบอกแหละถ้าผมตั้งใจทำคลิป YouTube อะไรที่แบบคนเขาชอบกันอะมันก็จะไม่เป็นแบบนี้หรอกดูคลิปผมดิแม่งไม่เคยพยายามจะต้องตัดต่ออะไรแบบฟิลเตอร์นู่นนี่นั่นขนาดนั้นอะไม่ได้แบบว่าทำรายการนึกออกปะแล้วผมไม่ได้เชื่อในเรื่องรายการของสมัยยุค90หรือแบบยุคนี้ที่แบบมันต้องมีกราฟิกวิ่งหรือว่านู่นนี่มาอะไรเงี้ยมันทำก็ดีครับก็ถือว่าใส่ใจแต่ว่าผมชอบการตัดต่อนี้มากกว่ามันผ่อนคลายดีอ่ะผมไม่ต้องเหนื่อยผมด้วยเพราะผมทำก็ไม่ได้ตังค์ดีผมเชื่อนี่ผมเท่าไหร่วะยอดซับ800ฮะถึง 1,000 เนี่ยแล้วไงอ่ะผมไม่ลงโฆษณาชัวเห็นบางช่องวะหมายถึงว่าช่องทั่วไปแม่งลงโฆษณาเป็นกับดักเลยอ่ะเป็นเส้นสีเหลืองอ่ะปาก7 8อันน่ะ4 5อันน่ะผมเห็นเนี่ยผมปิดเลยเว้ยผมคนดูนะผมนี่ดูโฆษณาโอ้โหขั้นมาแบบกะได้ตังค์จัดมันก็มีคนอย่างนั้นแหละผมเห็นบางช่องแบบเขาเกิน1,000ซับนะเขาก็ไม่ได้ลงโฆษณาผมก็ดีว่ะเท่ผมก็คงทำอย่างนั้นแหละคงอาจจะไม่ลงหรอกครูคลิปเซิร์ฟสเก็ตใครมันจะไปดูวะดูไม่กี่หมื่นวิวหรอกใช่ป่ะถ้าผมอยากได้ตังค์จากค่าโฆษณา YouTube นะผมเต้นตลกพูดตลกก็ได้น่าจะดูคนดูเยอะกว่ากินเมนทอสผสมโค้กอะไรเงี้ยดูเป็นล้านวิวนะมันเล่นอะไรเงี้ยเหมือนคิดว่าผมเก็บคลิปไปดูเองแหละเก็บความทรงจำมาเที่ยวเล่นใต้ทางด่วนนี้แล้วอะไรเงี้ยครับต้องคิดแง่บวกไว้ไม่ต้องคาดหวังชีวิตผมไม่ค่อยได้อะไรดีหรอกแลนเนี้ยได้บางเนี้ยก็โอเคแล้วผมก็ดีใจแล้วไหนก่อนจะแก่มากกว่านี้เราไม่มีแรงอะแล้วได้เก็บโมเมนต์ที่เราเล่นอย่างเงี้ยสดใสเงี้ยกระโดดได้เงี้ยล้มได้แบบเนี้ยล้มได้แล้วยังรับมือได้อะผมว่าก็โอเคแล้วเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับผมอะถ้าผม70ล้มเงี้ยเหี้ยกระโดดก้นอะไรสะโพกหักแน่เหี้ยใช่ป่ะกระดูกข้องปอดตอนนี้ผมยังมีแรงอยู่เก็บไว้ครับความทรงจำระวังนะครับผมจะทำ NFT เตรียมซื้อผมได้ผมสัญญาผมจะเล่นได้อย่างน้อยเกิน10ปีแน่เราคอลเลกเตอร์ครับอินเวสต์ได้เลยนี่เราเล่นแต่ทำจริงอย่าทำอยู่ไปเป็นงานวาดรูปมั้ง
าจจะมีทำเป็นคลิปเล่นอะไรเงี้ยเหมือนการกีฬาอะไรเงี้ยเออที่เล็งไปนะเดี๋ยวลองอีกเพิ่งลองครับลองผมทำก่อนผมจะช้าขี้เกียจหน่อยจะทำแน่ใครทำก่อนผมนะลอกล้อเล่นทำไปเลยผมไม่ขัดแข้งขัดขาใครแล้วผมชอบการแข่งขันอะสนุกสนุกดีนะก็เอ้ยอันนี้ผมทำรวมหมู่นะเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเล่นกับพี่เติ้ลนี่แบบรู้งานกันจริงอะไรเงี้ยรู้งานในแง่ไม่ได้เรื่องเล่นท่านะรู้งานในแง่แบบเราไว้ใจกันแล้วกันอะไม่ต้องพะวงอะไรอะไม่ต้องกลัวแบบว่าโดดไปตรงนี้แล้วเขาจะเคืองอะไรเงี้ยไม่มีเพราะเราอยู่กันแบบเนี้ยก็สนุกดีครับถือว่าเป็นบัดดี้เล่นสเก็ตช่วงบ่ายที่ดีเลยช่วงเย็นไปแล้วพี่เติ้ลก็จะต้องไปรับเมียก็คือออกจากบ้านไม่ได้จบเสาร์อาทิตย์ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรครับหนุ่มลอยๆของเราก็เล่นตอนบ่ายๆเช้าก็ได้อะไรเงี้ยผมก็จะแวะมาเล่นตอนเช้ากับพี่เติ้ลบ้างแต่หลังไม่ค่อยเล่นตอนเช้าละจะเล่นตอนเย็นรวดเดียวแบบแน่นๆไปเลย 4-5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเอาเวลาไปทำงานบ้างอะไรเงี้ยเล่นอันนี้มันก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าเล่นพอมันรักว่าก็รักนะสนุกดิช่วงนี้มันมีอะไรทำโควิดอ่ะมันไม่ยุ่งอ่ะไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นก็เลยจัดสักหน่อยกิจกรรมเนาะไงก็เล่นด้วยกันนะครับสนุกดีผมก็อาจจะอธิบายลักษณะท่าอะไรไม่เยอะก็ดูสโลว์ผมไปแล้วกันผมไม่ใครอยากพูดอ่ะสนุกดีเหมือนเป็นไดอารี่แต่ว่าหลายคนก็ชอบฟังผมใช่ไหมครับทุกคนที่ดูอ่ะให้คนที่ฟังดิคนที่ดูเขาก็ปิดเสียงบางคนเขาก็ปิดเสียงแต่ไม่เป็นไรหรอกถือว่าดูผมเล่นนี่มาลงล็อกเดียวกันเลยคลิปหน้าครับผมจะพากจริงจังละอันนี้ผมเซ็งประเทศไทยอ่ะก็เลยไม่อยากอะไรมากนี่กระโดดปึ๊บลงมาจึ๊บโลโก้ครับลองทำโนซีและผมสวัสดีครับ